บ้านเราจะผิดหวังกับราคานิสสันลีฟในประเทศไทยนะครับที่แหมรัฐไม่ก็จะส่งเสริมเลยราคาก็เลยสูงหน่อยแต่ที่นี่นะครับนิสสันมาออกบูธชื่อนิสสัน Intelligent Mobility คอนเซปต์คาร์ต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในงานนี้นะครับผมจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้งาน CES เนี่ยเป็น Consumer Electronic Show เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ทุกวงการเข้ามาเป็น IT หมดฉะนั้นรถยนต์จะห้ามใจไหวเหรอหลายค่ายนะครับก็มาออกบูธในงาน CES นี้ด้วยและจะบอกว่าต่อจากนี้ไม่กี่วันก็จะมีงานที่ดีทรอยต์นะครับชื่อ North America Automobile เอาเป็นว่าบริษัทรถส่วนใหญ่จะไปออกที่นั่นแต่ที่มาที่นี่เอาคอนเซปต์คาร์มาโอ้โหผมมองดูหลายบูธนะประทับใจที่สุดก็นิสสันนี่ครับนิสสัน IMX Puroดูหน้าตาดิคุณผู้ชมโอ้โหคอนเซปต์คาร์คันนี้สวยจริงๆนี่ด้านข้างนะล้ำอนาคตมากยังตอบไม่ได้ว่าจะออกเมื่อไหร่แต่เป็นว่าด้านหลังเป็นแบบนี้ฮะด้านหลังสวยมากนะครับด้านหลังนี่ก็สไตล์นี้แล้วก็บอกว่า zero emission ความหมายคือไม่ปล่อยมลพิษอย่างแน่นอนนะครับในขณะที่ด้านภายในโอ้โหนี่เอาเหลือบๆก่อนนะดูประตูข้างก่อนนี่มีจอด้วยมีจอเห็นไหมมีภาพกราฟิกวิ่งนะครับจะใช้ประโยชน์จริงอะไรได้หรือเปล่ายังไม่รู้แต่เป็นว่าดูด้านในสินี่ไม่อธิบายอะไรเยอะเพราะข้อมูลไม่มีแต่เอาเป็นว่าดูจากภาพดูจากความสวยงามแล้วสวยมากเลยนะถ้าออกมาจริง